เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรำลึกถึงคุณถึงคุณพระสิทธาภาวนาให้ได้ดังใจไหมเอ่ยพี่จะนึกแล้วนะเอ๊ะทำไมยังไม่มาวะเปิดแล้วนะเนี่ยว้าวคนส่งสวยนะเนี่ยมีแบบดีลิเวอรี่โค้กด้วยนี่เพิ่งรู้ว่าท่านตาเลสีทำดีลิเวอรี่โอ้ยรู้มาแล้วแล้วจะให้กินกันจริงๆเลยเหรอเอามานี่เอาขึ้นมานี่โอ้พี่ก็มาช่วยฉันหยิบหน่อยดิเอ้ยหยิบขึ้นมาดินี่แค่นั่งก็ลำบากแย่แล้วเนี่ยเสื้อก็ปรีจะหลุดก็จะหลุดเขาจะให้เรากินจริงๆเลยใช่ไหมไอ้นี่ยังดีนะแต่ไอ้นี่มันเหลือแค่นี้เอามาให้ทำไมเนี่ยมันเหลือแค่นี้เอามาให้ทำไมเฮ้ยของฉันก็เหลือเหมือนกันน่ะสงสัยพระอาจารย์กินเสร็จแล้วส่งให้คนมาส่งอมมานละสูตรพระเอกแฟนมากแฟนฉายาตัวแทนศึกษาศาสตร์ท่านอมานละสูตรนะรีบกินแล้วมีคนมายุ่งอย่าให้มันกินของเหลือเรานี่แหละหยุดพักกินอาหารเห็นของกินมากมายอยู่ในจานลิเกเดี๋ยวนี้โกหกของกินอยู่ในโฟมร้องอยู่ในจานโกหกทั้งนั้นแหมน่าอร่อยจังเลยนะพ่อหนุ่มท่านเป็นใครกันเราชื่ออมาตย์และสูตรเป็นคนอยู่ในเมืองนี่แหละ รู้ว่าท่านเป็นคนอยู่ในเมืองนะท่านเป็นสัตว์อยู่ในเมืองก็ไม่เดินมาอย่างนี้หรอกแรงฮะปากคอเลาะไรจริงๆพี่ไตรภูแล้วแต่เราแปลกใจเหลือเกินว่าอาหารพวกนี้ตายแล้วหัวกระเด้งเลยประทุษร้ายกันซะแล้วเจ็บก่อนเจ็บหนูก็ไม่ได้หอมหน่อยแม่สงสัยเมียท่านอมาตย์คงจะมาด้วยเมียท่านอมาตย์เมียท่านอมาตย์มาตามกลับบ้านหรือยังไงอ๋อแม่ข้างล่างบอกว่าแม่นึกว่ายายเอท่านอาหารพวกนี้ท่านมาจากไหนกันลือโอ้ยข้าไม่อยากจะโม้ที่ได้มานี่นะนี่ไอ้พระเอกเขาเรียกพระอบแต่มันไม่ใช่มันกระปุกโกหกอีกแล้วอ่ะเนี่ยเป็นกระปุกวิเศษหรือพระอบวิเศษก็ได้ถ้าเปิดแล้วนึกอยากกินอะไรให้นึกเลยนะของกินก็จะมาเมื่อกี้ข้านึก MK KFC ออกมาเป็นข้าวกล่องข้านึกอะไรสมนังปรารถนาจริงๆสมนังปรารถนาจริงๆที่มันพูดนี่ไม่เชื่อเลยข้าจะเปิดให้ดูเลยได้อีกมากกว่านี้กล่องพออยู่นู่นอีกไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเราเชื่อท่านแล้วแม่ฉันว่าสปอตไลท์แถวนี้เริ่มร้อนฉันว่าย้ายไปแถวนู้นกันดีกว่าย้ายไปตรงนู้นดีกว่านี่ท่านอมาตย์ถ้าหิวก็ตามเราไปกินตรงนู้นนะขอบใจมากท่านเอาเป๊ปซี่เหลืออ๋อนี่ก็เหลือเหมือนกันไม่ใช่เป๊ปซี่อย่างเดียวไอ้นี่ก็เหลือแม่มันน่าแปลกจริงๆเรานี่เห็นกับตาหรือว่าไอ้อาหารพวกนี้มันออกมาจากพระอบหากแม้เราได้นำเอาพระอบเนี้ยไปถวายแก่เท้ากาลันแล้วก็ข้าพเจ้าละสูตรก็จะต้องได้หน้าได้ตาดีละเดี๋ยวข้าเนี่ยจะเอาพระอบเนี่ยจะเอาความเรื่องเนี้ยไปกราบทูลเท้ากาลันจะเข้ากราบทูลกราบทูลมูลเหตุต่อทรงเดชการันด้วยท่านใดละสูตรก็กลับไปที่เมืองทันตคาตพระเอกรูปร่างคล้ายเปรตสิทธิเดชอักษรศาสตร์
แม่เป็ดตัวนี้ไม่ออกสูงออกข้างเชียวล่ะนางเอกหน้าหลอนเอ้ยหน้างอนจิราพรอักษรศาสตร์แม่แค่เมื่อกี้แค่เอียงอันนี้จะหักเลยหรือเปล่าเนี่ยนางสนม2ตัว2ตน2คนจากคณะอักษรศาสตร์สวยเชียวแหละแม่จะหักไหมคะเอ้ยเจ้าเมืองพันธาคาดราชธานชื่อเท้าการันผู้เป็นใหญ่นั่งไม่ได้เหรอจ๊ะพระธิดาก็เสียวเหมือนท่าทางชุดจะแน่นตึงไปหมดเลยชนีลูกพ่อเลขาเสด็จพ่อเจ้าอยู่ใกล้พ่อทีไรดิบัลลังก์พ่อสั่งคอนทุกทีนะแม่โตเป็นสาวโตเต็มวัยเลขาหม่อมฉันก็รู้สึกเสียวเพคะมันจะล้มลงไปเมื่อไหร่ไม่รู้เพคะวันไหนก็ไม่รู้นะแม่ไม่เจอกันนานเป็นสาวเชียวนะเสียดายมารดาต้องไม่ได้มาอยู่ดูเห็นหน้าเจ้าด้วยหม่อมฉันเองก็เสียใจเช่นกันเพคะเสด็จพ่อที่ยังไม่เคยเห็นหน้าพระมารดาของหม่อมฉันเองเพคะหม่อมฉันแล้วเพคะฝ่าบาทโตเต็มตัวแล้วหรือยังเพคะแม่อะไรอ่ะด้านหน้าขึ้นมาจริงๆยังจะกล้าถามอีกนะอีนาคนนี้เองนะมันโตเกินตัวแล้วเหรอวะแล้วหม่อมฉันไม่ใช่แล้วหม่อมฉันแล้วเพคะรักสูตรกับทหารก็ได้ข้าวเฝ้าเท้าการันอาจยาโทษมีพลเก้าหม่อมฉันอมาตย์ละสูตรเข้าเฝ้าฝ่าพระบาททั้งสองมีเรื่องจะกราบทูลพระเจ้าค่ะมีอะไรก็ว่ามาเถอะท่านอมาตย์เมื่อเช้านี้กล่าวหม่อมฉันเดินออกไปนอกเมืองเจอพ่อหนุ่มสองคนพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเห็นมันมีพระอบวิเศษสามารถเสกอาหารต่างๆได้มากมายหม่อมฉันคิดว่าพระอบใบนี้สมควรแก่พระองค์พระเจ้าค่ะเออน่าสนใจแฮะแต่เราจะเอามาได้อย่างไรล่ะท่านอมาตย์เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าค่ะหม่อมฉันอมาตย์ละสูตรมีวิชาคมมากมายหม่อมฉันนี่จะแปลงร่างเป็นยักษ์แล้วพระองค์อะไรแล้วให้พระองค์สั่งทหารไปเป่าประกาศว่าจะมียักษ์เข้าเมืองของเราแล้วจะตั้งรางวัลให้อย่างงามหากใครปราบยักษ์ตัวนี้ได้จะให้รางวัลเป็นอย่างงามเมื่อมันสองคนเข้ามาเราก็จัดการมันเลยพระเจ้าค่ะดีถ้าอย่างนั้นทหารเจ้าต้องไปตีคล้องร้องเปล่าว่าถ้าใครช่วยเราปราบยักษ์ได้เราจะยกบ้านเมืองให้กึ่งนึงแล้วก็พระธิดาวิสัญชนีให้ด้วยพระเจ้าค่ะสั่งให้ไปตีคล้องร้องเปล่า
ล่อมันให้เข้าเอ่ยไม่ได้เราฝากท่านธุระด้วยนะท่านอมาตย์ละสูตรระหว่างนั้นไตคูกับพระหานอากาศก็ได้นั่งพักอยู่หน้าเมืองระวังล้มอีกนะท่านไตคูเดินมานานแล้วก็อยู่ที่เดิมเท่านั้นท่านเห็นคล้องข้าไหมอะไรนะท่านเห็นคล้องข้าไหมคล้องเหรอออ๋อนี่มุกท่านใช่ไหมท่านนี่รู้ทันอ่ะฟังนะกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยได้ยินไหมได้ยินใครมีฝีมือสามารถปราบยักษ์ที่หน้าเมืองทันตคาดได้ท้าวการันจะยกเมืองให้กึ่งหนึ่งและจะยกพระธิดาวิสัญชนีให้อีกด้วยเจ้าข้าเอ้ยเฮ้ยนี่ทหารที่เจ้าท่านได้ยินได้ยินที่เจ้าพูดเมื่อกี้นี่เรื่องจริงใช่ไหมถูกเอเดี๋ยวก่อนข้าปรึกษาน้องข้าก่อนหันอากาศตอนนี้นะท้าวกรันผู้ปกครองเมืองทันตคาดนะ มียักษ์มาบุกเมืองเหรอใช่มีทหารมาเป่าประกาศว่าถ้าใครสามารถปราบยักษ์ได้นะก็จะได้เมืองครองนะเจ้าไม่ต้องการเหรอพี่นี่ท่าทางจะเลอะเลือนนะทำไมฉันเองก็เป็นโอรสของเสด็จพ่อรอหันมีบ้านมีเมืองอยู่แล้วทำไมจะต้องเอาชีวิตไปเข้าแลกเอ๋แต่เมื่อกี้ทหารบอกอีกว่านอกจากจะได้เมืองแล้วยังได้พระธิดาที่สวยงามอีกพระองค์หนึ่งนะมีอะไรนะพระธิดามีพระธิดาพระธิดาชื่อว่าอะไรเอชื่อว่าพังวิสัญชนีพังแรงฟังไม่ถนัดพระธิดาท่านชื่ออะไรนะจะตกมันแล้วแหมเรียกพังหน่อยเดียวตกมันเดินออกมาเลยอย่าท่านเดี๋ยวเวทีพังแทนอ๋อเข้าใจชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพระธิดาเจ้าวิสัญชนีอ๋อชื่อวิสัญชนีรูปร่างหน้าตาสวยขนาดไหนเชียวรูปร่างหน้าตาสวยมั้ยโอ้โหดีมากไซส์เดียวเลยใช่ไหมวาดอย่างนี้อันนี้วาดอย่างนี้อะไรวะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูไปบอกเขาแล้วกันว่าฉันอาสาปราบยักษ์เองแหนพอมีเรื่องผู้หญิงผู้หญิงอย่างนี้นะจะไปเลยเอ็มพี่เมื่อกี้จะไม่ไปบอกทหารไม่ต้องบอกข้ารู้แล้วโอ้โหแค่ข้าแอบฟังอยู่ลิเกทันสมัยไวดีเดี๋ยวข้าจะตามไปรีบไปโอเคตามข้ามานะอันว่าทันสมัยที่ดาเอ้ยวิสัญชนีจะโซพี่งามแท้สักแค่ไหนเอ่ยจะสวยสักแค่ไหนกันเชียวเราพระหันอากาศเอ้ยก็ชาติชายแม้นมีไปพบป่าจะเสียเชิงเอ้ยเร็วน้องเรารีบเดินทางเลยจะมืดซะสิรีบไป